สดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยก็มาทักทายเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับในคืนวันอาทิตย์ที่15กันยายน2562อยากจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงชะตาในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ตุลาคมเนี่ยผมก็พยากรณ์ไว้ให้ล่วงหน้าหมดแล้วนั้นท่านใดเป็นแฟนประจำนะครับของสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็สามารถจะเข้าไปฟังใน YouTube ได้เลยและใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดไว้ได้เลยนะครับเวลาผมอัปเดตข้อมูลอะไรใหม่ๆคุณจะได้รับชมรับฟังก่อนใครนะครับในขณะที่ผมกำลังคุยกับทุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นวันที่15กันยายนเนี่ยเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะตอนเนี้ยดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยโคจรมาทับลัคนาราศีกันอยู่โคจรมาทับลัคนาราศีกันอยู่แล้วก็ดาวพุธเองเนี่ยก็เป็นเจ้าบ้านของชาวลัคนาราศีกันได้ทั้งตำแหน่งเกษตรทั้งตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินสินแสหมิงอยากจะบอกแบบนี้ว่าหลายคนที่เป็นชาวลัคนากันนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่ดาวมันเดินเป็นวินาศเนี่ยคุณจะทุกข์ใจจุกจิกใจมากในเรื่องการเงินก็เอาเป็นว่าบางคนก็เกือบจะแย่งข้าวหมาแดกนั่นแหละเออจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเออบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าดาวมันเดินไม่ค่อยดีคือก่อนหน้านี้นะแต่ตอนเนี้ยดาวเริ่มจะเดินเข้าที่ขึ้นนะครับชาวกันก่อนหน้านี้นะถ้าไม่เสียตังค์ซ่อมรถก็ซ่อมบ้านเรโนเวทบ้านเรโนเวทออฟฟิศหาเหวอะไรก็ไม่รู้ใช้ตังค์อย่างเดียวนะครับบางคนก็ซื้อรถใหม่ก็ได้นะฮะพอเข้าเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงจากตรงนี้ไปเนี่ย15กันยายนไปแล้วเนี่ยดาวพุธทับลักเมื่อกี้บอกไปแล้วแล้วอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำนะดาวศุกร์มาจากเรือนการเงินนะครับดาวศุกร์มาจากเรือนการเงินก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันว่าการเงินการทองของคุณจะเริ่มค่อยๆขยับดีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ตรงนี้นะครับยังมาจากเรือนสุภาพด้วยนั่นหมายความว่าชาวชะตาลัคนาราศีกันคุณจะเอาอย่างน้อยที่สุดนะสบายใจขึ้นใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตชักหน้าไม่ถึงหลังเออนะครับก็จะดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นหรือบางคนเจรจาอะไรเรื่องเงินเรื่องทองที่ผ่านมาแล้วมันไม่ได้ผลนะครับจากช่วงตรงนี้ไปเนี่ย15กันยายนไปแล้วเนี่ยคุณเจรจาอะไรก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นเพราะว่าดาวมันเริ่มที่จะเดินดีแต่ถึงกันนั้นก็ดีนะครับยังมีดาวที่อยู่ในภพวินาศอยู่ซึ่งเป็นดาวหลักๆก็คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารกันต้องระวังเรื่องชื่อเสียงของตัวเองนิดนึงนะระวังเรื่องชื่อเสียงระวังเรื่องเสียชื่อเสียงที่จะมาจากเรื่องของความรักยกตัวอย่างเช่นคุณไปคุยกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่โดยที่คุณเองไม่รู้ว่าคนนี้มีสถานะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เขาอาจจะทักทายคุณมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กคุยไปคุยมาปั๊บเอากลายเป็นว่าไปรู้ถึงคู่ของเขาเข้าหรือว่าใครที่เป็นชาวลัคนากันแล้วมีความรักที่ปกปิดอยู่ช่วงนี้ต้องพยายามเหยียบให้มิดเลยนะครับเพราะว่าดาวมันเดินแบบเนี้ยมันมีเรื่องที่หมิ่นเมย์จะทำให้คุณเสียชื่อเสียงหรือมีคนเอาพูดไปเอาคุณไปพูดในทางลบเช่นเขาหาว่าคุณไปเป็นมือที่สามเขาหรือคุณไปทำให้ความรักของเขาวุ่นวายโดยที่คุณเองอาจจะไม่รู้หาอะไรเลยก็ได้หรือว่ารู้อยู่บ้างแต่ว่าเขาไปพูดซะคุณนั้นติดลบในสายตาของคนอื่นนะครับนี่แหละเรื่องที่ผมจะให้คุณระวังที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชื่อเสียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเงินการทองกันยาตรงนี้ไป15กันยาตรงนี้ไปชาวลัคนากันจะการเงินจะต้องคล่องตัวขึ้นก่อนหน้านี้ชาวกันกังวลมากๆในเรื่องของการเงินนะครับนี่ผมกำลังดูการเคลื่อนไหวของดวงดาวอยู่นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันล้ำหน้ามากๆผมสามารถที่จะดูการเคลื่อนไหวของดวงดาวต่างๆจากมือถือผมได้เลยฮ่าๆๆโอ้ยสะใจเว้ยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีนะ
การเงินจะขยับดีขึ้นช่วงนี้ใครที่จุกจิกเรื่องเงินมาก่อนหน้านี้แล้วหาทางออกไม่ได้เดี๋ยว15กันยาตรงนี้ไปคุณจะเริ่มสบายอกสบายใจขึ้นการเงินเข้าที่เข้าทางขึ้นแล้วนะครับแต่อย่าระวังนะครับระวังเรื่องความรักนำมาซึ่งการเสียชื่อเสียงหรือติดลบในสายตาของคนอื่นระวังภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์กจะคุยกับใครขอให้ดูให้ดีนิดนึงนะครับสินแสหมิงไปก่อนนะครับชาวกันสวัสดีครับ